สวัสดีเจ้าต้มส้มต้มยำหน้ากากหมูเจ้าอาหารอร่อยอร่อยมาง่ายๆแล้วก็ทำง่ายมาอีกแล้วค่ะเรามาทำตามวิธีคุณพ่อได้เลยนะคะทำคลิปๆง่ายๆแบบนี้ค่ะอร่อยเมนูนี้ใครชอบก็ทำตามคุณพ่อได้เลยค่ะใช้เป็นหน้ากากหมูค่ะทุกคนหั่นซอยแบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกันนะคะอันดับแรกที่เราต้องมีเครื่องปรุงนะขาอ่อนตะไคร้หอมแดงซอยกระเทียมดองรากผักชีต้นผักชีมะเขือเทศมะเขือส้มนั่นเองแล้วก็พริกคั่วตอนนี้เราก็มาตั้งน้ำให้เดือดแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำกันได้เลยใส่ขาลงไปค่ะขาอ่อนรากผักชีค่ะแดงค่ะแล้วก็ใส่หมูกันได้เลยค่ะใส่หมูลงไปได้เลยค่ะใส่มะขามลงไปเพราะว่าจะได้แซ่บๆนะคะใส่มะขามใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเห็ดคุณพรครึ่งช้อนค่ะใส่กะปิไปนิดนึงค่ะปลายช้อนค่ะกระเทศลงไปค่ะใส่พริกแดงลงไปได้เลยค่ะตอนนี้เราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพรจะใส่เพิ่มเติมเป็นน้ำปลาไปนะคะสุกแล้วเราใส่พริกแดงจินดาหั่นซอยไปแล้วก็เติมด้วยน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลานิดนึงเพื่อความหอมเพื่อความอร่อยค่ะต้นเสร็จแล้วใส่ต้นผักชีลงไปได้เลยเรียบร้อยค่ะสุกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนใส่พริกคั่วพริกแห้งคั่วพริกอบได้หมดเลยนะคะขยี้ใส่ลูกตัดใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนนั่นไม่ต้องใส่เพิ่มเติมอะไรแล้วไปจะมีรสชาติอีกอย่างมันจะเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนเราไม่ต้องใส่แบบนี้ค่ะอร่อยมากเลยใส่เหมือนคุณพ่อเลยนะใส่ตามคลิปเลยเข้าไปดูนะย้อนหลังได้ตามวิธีคุณพ่อทำเลยนะคะแบบนี้เลยบอกก่อนเลิศค่ะกินแบบนี้อ่ะสุขภาพดีแล้วก็สะอาดเราทำเองเนาะเราทำเองนี่ทำให้เรากินอะไรที่สะอาดถูกใจมากมีความสุขมากนะคะเราทำทานใครจะชอบเป็นมะนาวเปรี้ยวก็สามารถเพิ่มเติมได้หรือจะชอบพริกที่เราก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ค่ะทุกคนจะใส่ต้นหอมเพิ่มก็ได้วันนี้ต้นหอมพร้อมหมดค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากในการชมคลิปขอบคุณในการกดติดตามขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ให้คุณพลนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า